นโยบายหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนโดยเฉพาะคนกรุงก็ให้ความสนใจมากรถไฟฟ้า20บาทตอนแรกท่านรองนายกรัฐมนตรีของเรื่องนี้โดยตรงก็บอกว่าจะยืดไปก่อนไม่ทำนะฮะแต่พอตอนหลังฟูกลับคำนะฮะบอกว่าจะทำทันทีแล้วบอกภายใน3เดือนด้วยอย่างรวดเร็วเลยสรุปแล้วที่มาที่ไปตรงนี้มันเป็นยังไงฮะรถไฟฟ้า20บาทก็มีการพูดคุยกันเยอะเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการใช้อะไรที่มันอาจจะท้าทายหรือไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เลยเรื่องว่าเอ๊ะทำไมมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าส.ส.ของเราก็ไม่มีที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการผมว่าลืมไปซะเรื่องนี้ลืมไปแล้วกันนะครับที่มีใครสัมภาษณ์อะไรไปเอาเป็นว่าลืมสิ่งที่เคยพูดมาก่อนไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีการพูดแล้วมันกลับไปกลับมาครับนะครับไม่ลืมไปซะนะครับหรือว่าเหตุผลที่ว่าทำไมจะทำทันทีไม่ทำทันทีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับเป็นเรื่องที่เรามีความตั้งใจว่าเราจะทำนะครับแต่ว่าปัญหามันมีอยู่เยอะนะครับได้สั่งการแล้วว่าจะมีการเริ่มทำทันทีเริ่มทันทีก็มีการพูดคุยเรื่องของการที่มีรถร่วมอยู่หลายสายเหลือเกินคุณเคนก็รู้มีตั้งหลายสายมีตั้งหลายสีแต่ละคนก็ใช้แต่ละระบบใช่ไหมครับไปขึ้นรถใต้ดินใช้เครดิตการ์ดแทบได้ทั้งไปและออกใช่ไหมครับแต่มาขึ้นรถสายสีเขียวไม่สามารถทำได้มันมีหลายสายมันมีหลายประเด็นเหลือเกินใช่ไหมครับจริงแล้วมันต้องคุยทั้งหมดก่อนคุยให้จบก่อนว่าแต่ละอันนี้จะมาเชื่อมต่อกันยังไงให้รวมเป็นสายเดียวกันให้ใช้ระบบเดียวกันก่อนใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเริ่มคุยทันทีเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องมารวมเป็นสายเดียวกันแล้วก็ใช้บัตรใบเดียวแล้วก็สามารถเดินทางได้หมดนะครับแล้วก่อนหน้านี้ทำไมถึงออกมาให้ความเห็นไม่ตรงกันแล้วกลับไปกลับมาครับแสดงว่าคุยกันภายในไม่ได้ละเอียดพอหรือยังไงครับนี่คือเรื่องระดับชาตินะฮะไม่ได้คุยกันข้างในก่อนแล้วก็อย่างที่บอกครับเรายังไม่ได้เข้าบริหารจัดการเลยนะครับเพิ่งมีอำนาจเต็มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองครับนะครับแล้วก็ผมว่าไม่ครับว่าอาจจะถูกไม้จ่อปากมั้งก็เลยต้องพูดไปใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็ใจเย็นนิดนึงนะครับครับมีนักวิชาการวิเคราะห์งบประมาณต่างๆของรถไฟฟ้าออกมาก็คาดการณ์กันไปหลากหลายตัวเลขเพราะเรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับใช่ครับใช่มีตั้งแต่5,000ล้านบาทต่อปีไปจนถึง10,000 ล้านบาทต่อปีใช่ครับตรงนี้ยืนยันว่าก็ต้องมีการใช้งบตรงนี้ต้องไปดูครับต้องมีการใช้งบแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็อย่างที่คุณเคนบอกอะมันตั้งแต่ 5,000 ยันประมาณ 18,000 มั้งรู้สึกตัวเลขตรงนี้มันแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงจะข้ามสายแล้วอะไรยังไงใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องไปดูว่าแต่ละผู้ให้ร่วมบริการทั้งหลายเนี่ยเขามีโครงสร้างของค่าใช้จ่ายหรือรายได้อย่างไรนะครับซึ่งทำแน่ใช่ไหมทำครับทำแน่ครับยังไงก็ทำแน่ตรงนี้แน่นอนทำแน่นอนครับใช่ครับนอกเหนือจากนโยบายต่างๆที่เราพูดคุยกันไปแล้วก็คงกลับมาที่ภารกิจของคุณเศรษฐาหลังจากนี้ที่เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเท่าที่ผมเห็นนะทิศทางในการก็ต้องบริหารด้วยนะครับก็ต้องเดินทางจากจังหวัดด้วยนะครับครับครับอย่างวันนี้ประเดี๋ยวก็ต้องเดินทางไปเชียงใหม่กับเชียงรายนะครับอย่างวันนี้หลังจากนี้จัดระดับความสำคัญตัวเองยังไงครับในแต่ละการเดินทางไปเพราะว่า100วันแรกก็ถือว่าสำคัญมากนะครับเนี่ยเมื่อกี้ก็กลับไปเรื่องเดิมที่คุณเคียนถามผมอะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องของการบาลานซ์เรื่องของการหาภาวะสมดุลนะครับระหว่างต่างจังหวัดต่างประเทศใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปหาเจ้าสัวเดี๋ยวก็ไปหาประชาชนเดี๋ยวก็ว่าอีกว่าจะไปอะไรยังไงมันก็มีมันทุกสายตามันจับจ้องอยู่นะครับก็เป็นอะไรที่หนักใจนะครับเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจคนทั้งนั้นน่ะไปเจอเจ้าสัวก่อนซึ่งที่แล้วไม่ใช่ก็ถูกว่าใช่ไหมผมไม่ไปหาประชาชนไปต่างประเทศบ่อยเดี๋ยวก็บอกไม่ลงพื้นที่ใช่ไหมครับมันมีหลายเรื่องเหลือเกินนะครับตรงนี้มันก็เข้าใจว่าแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกมาอยู่แล้วกับการเป็นตำแหน่งแน่นอนครับไม่ได้บ่นหรืออะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาจะพูดจาอะไรมันก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับไปต่างประเทศบ่อยแล้วมันระหว่างทางจะมีการแทรกไหมจะไปอุตรดิตถ์ไหมจะไปหนองบัวไหมจะไปภูเก็ตไหมใช่ไหมครับก็ต้องบาลานซ์ครับครับก็ยืนยันก็ที่แน่ๆก็มีวันที่ไป UNGA ก่อนแล้วก็กลับมาก็ไปกัมพูชาวันที่28แล้วก็ไปมาราเคชโมร็อกโกต้องไปเซ็นสัญญาที่เอาเวิร์ลแบงก์มาจัดที่ประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ไปเมืองจีนอีกใช่ไหมครับแล้วก็ไปเอเปกอีกใช่ไหมครับตอนเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ไปเรื่องของคอป28อีกที่มิดเดิลอีสต์ตอนปลายเดือนใช่ไหมครับระหว่างทางก็ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อไปฟังความคิดเห็นนะครับหลายเรื่องที่คุณเคนไม่ถามมาอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องปัญหาใหญ่ๆพอๆกับปัญหาเศรษฐกิจนะใช่ไหมครับ
ซึ่งก็ต้องลองไปนั่งดูซึ่งวันอาทิตย์นี้ผมไปเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมครับไปเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็กลับมาวันตอนเที่ยงวันอาทิตย์ก็ผมก็ไปประชุมเรื่องครบเลยทุกภาคส่วนเรื่องยาเสพติดที่ไปหาเสียงไว้ว่านายกนั่งหัวโต๊ะถ้าเกิดใครทำได้ว่านายกนั่งหัวโต๊ะเองแล้วก็จะบริหารจัดการเรื่องของหนึ่งทำลายยาเสพติดสองยื่นเรื่องยึดทรัพย์ซึ่งยังมีจุดอ่อนอยู่ในแง่ของไทม์ไลน์ในการที่จะไปยึดทรัพย์มาซึ่งไทม์ไลน์มันยาวมากพอมันยาวปั๊บก็แน่นอนก็แหล่งผลิตก็ไม่มาเจรจากับเพื่อนบ้านอีกเรื่องของการตะเข็บที่มียาเสพติดลักลอบเข้ามาเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งวันอาทิตย์บ่ายก็จะพูดคุยกันประมาณ40หน่วยงานบ้างรู้สึกแล้วก็ตามด้วยเผายาเสพติดเรื่องเผายาเสพติดก็มีประเด็นว่าจากวันที่จับได้กับวันที่เผาเนี่ยบางทีมันนานเหลือเกินก็ต้องไปล้นตรงนั้นอีกเพราะว่ามีการย้ายยาเสพติดจากนี่เทสตรงนี้สตอตรงนี้กลับมารีเทสตรงนี้กลับมาเผาตรงนี้การที่มีการย้ายกัน 3-4 จุดเนี่ยก็อาจจะมีการรั่วไหลได้ก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันควรจะกระชับขึ้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามีเยอะครับงานมีเยอะครับจุดยืนของไทยในเวทีอาเซียนหรือในเวทีโลกมองยังไงครับในตรงนี้เพราะว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องPM 2.5 เองก็ตามทีนะครับเรื่องของเมื่อกี้ที่พูดไปยาเสพติดเองก็ตามทีตะเข็บชายแดนเรื่องของมหาอำนาจที่ต้องบาลานซ์ตอนนี้จุดยืนของไทยในเวทีโลกเป็นเอาเรื่องสุดท้ายก่อนดีกว่าจุดบาลานซ์ระหว่างมหาอำนาจครับนะครับมหาอำนาจจริงๆแล้วเราเป็นประเทศที่เล็กตามขนาดของมหาอำนาจแต่ประเทศที่มีความภาคภูมิใจในเอกราชนะครับเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความสงบนะครับความเป็นกลางนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการให้ดีเราไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเรามีความเชื่อในสันติภาพเราไม่มีความเชื่อในการลุกลามเรามีความเชื่อในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อยากให้ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนเราชัดเจนนะครับตรงนี้ว่าเราไม่ไปฝักฝ่ายใครทั้งสิ้นนะครับในอาเซียนล่ะครับเราจะขึ้นมาเป็นผู้นำยังไงไหมฮะจุดยืนต่อเมียนมาผมเข้าใจนะครับว่าข้อผิดพลาดแหล่งพลังงานต่างๆผมเข้าใจนะครับว่าเรื่องของผู้นำในอาเซียนเนี่ยเขาเทคเทิร์นกันแต่ละปีครับเข้าใจว่ารายต่อไปผมอาจจะผิดนะผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นจากลาวนะครับจุดยืนของเราชัดเจนนะครับเมื่อเวลาถ้าเกิดมันก็เป็นก็เทคเทิร์นกันไปแต่เรื่องของจุดยืนของพม่าชัดเจนครับเราไม่ไปก้าวไก่ในเรื่องของเขาแต่เรา believe in สิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของการเจรจาเรื่องแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพม่าเนี่ยสุก 17% เมื่อที่เราใช้อยู่นะครับก็พูดคุยกับทางท่านทูตสหรัฐก็จะถือโอกาสพูดคุยเรื่องนี้ต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับครับนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยถือว่ามีความโดดเด่นมาตลอดแล้วคุณเศรษฐาก็เป็นนักธุรกิจมาผมเห็นมีตั้งเป้าไว้ด้วยว่าจะดัน GDP growth ให้ได้ 5% ในแต่ละปีเฉลี่ยเฉลี่ย 5% ตลอด4ปีพูดภาพรวมเป็น4อาจจะเป็น7อะไรเงี้ยภาพรวมไม่เห็นใช่มั้ยครับเอามาจากไหนครับการผลักดันนโยบายอันนี้เป็นในเชิงระยะกลางแล้ว ว่าจะเอา GDP growth มาจากไหนการเติบโตเศรษฐกิจของไทยเครื่องจักรจะเป็นอย่างไรครับ1การลงทุนนะครับการที่เจรจาต่างประเทศไปเจรจามากยิ่งขึ้น FTA ที่เราไม่ค่อยได้ทำมาเลยตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะเปิดประตูการค้ามากยิ่งขึ้นทำให้บริษัทไทยสามารถไปค้าขายต่างประเทศได้มีการส่งออกสินค้าได้ดีขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องเอานักลงทุนต่างประเทศลงมามีการลงทุนมีการจ้างงานมีการจ้างผลิตนะครับมีการย้ายแหล่งทุนจากประเทศอื่นๆมาไม่ว่าจะเป็นจากจีนที่กำลังมีคอนฟลิกต์กันนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องใหญ่ที่อย่างที่เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าเราพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มรายได้เกษตรกรนะครับหลังจากที่เรามีการพักหนี้แล้วตอนนี้ที่เราไม่อยากให้ต้องพักแล้วพักอีกพักแล้วพักอีกเนี่ยเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มรายได้ให้เขาเพิ่มรายได้ก็ใช้ความแม่นยำทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทสดินก่อนเรื่องของการให้ปุ๋ยเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะให้ความสำคัญคนะครับที่นี่ก็เป็นระยะกลางถึงยาวเพราะเรื่องการลงทุนเนี่ยไม่แน่ใจว่าภายในปีนึงจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดผมมั่นใจว่าถ้าเกิดมีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยมีการลงไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วว่าบริษัทยักษ์ใหญ่1,2,3,4,5จะมาเนี่ยตอนนี้ก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องอะไรที่เรา
ทำได้การลงทุน นะครับเรื่องของท่องเที่ยวล่าสุดก็มีฟรีวีซ่าที่ออกมาเป็นชั่วคราวแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของเกษตรกรต่างๆที่จะยกระดับรายได้ต่างๆเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของต่างประเทศก็มีเรื่องของการเรื่องของ FTA สำคัญมากนะครับครับเรื่อง FTA สำคัญมากก็จะผลักดันให้มี FTA มากขึ้นใช่ครับใช่ครับเรื่องของดูค่าแรงให้เหมาะสมนะครับภายใน4ปีก็เป็น600บาทเดี๋ยวปีแรกจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อนค่าแรงยังยืนยันว่ายืนยันครับภายใน4ปี600บาทในแถลงนโยบายจากธนาคารที่ผ่านมาก็เป็นเหตุตัวเลข 25,000 ปริญญาตรีใช่ 25,000 ภายใน4ปีย่างเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับยังสัญญาเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็ยังอยากจะมาบอกว่าปีแรกจะเป็นเท่าไหร่380 390 400 410เดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงไปดูตัวเลขให้ชัดเจนอีกทีนึงแต่ละปีก็จะมีสเต็ปของมันอันนี้เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปก็จะมาใช่ครับบอกกันอีกทีว่าเป็นยังไงใช่ครับแต่ยืนยันว่าทำเหมือนเดิมเพราะในแถลงที่ผมบอกมันตัวเลขมันหายไป